็อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนบ้างแล้วครับแล้วก็ประชาชนไปนะครับการที่ท่านออกจากจังหวัดเนี่ยไปทีเกือบเสียบวางหรือว่าไปที67วางแล้วต้องมานั่งหงวดเหงียดเอ้ยคนคิดว่าเอ๊ะบ้านเราจะมีโจรขึ้นไหมจะมีเกิดโอ้ทบกับภัยเกิดไฟไหม้เกิดอะไรต่ออะไรไหมก็ฝากบ้านของการกับตำรวจที่ปลอดภัยที่สุดนะไม่ใช่ไก่กานะครับเขามาดูแลจริงๆทุกๆชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคือจะมาเซ็นให้โจรให้ชุกชุมขนาดไหนเจอตำรวจมันก็ผวาแล้วนะครับมันเป็นโครงการที่ดีมากแล้วแอนก็อยากจะให้รายการเนี่ยในโครงการนี้อยู่กับประชาชนไปอีกนานแสนนานนะครับได้ผลนะครับแล้วก็อยากจะเตือนเพื่อนบ้านประชาชนทุกคนที่ออกต่างจังหวัดนะครับท่านออกจากบ้านท่านตรวจไฟตรวจน้ำปิดก๊อกน้ำเสนียดไหมปิดไฟไหมชักปลั๊กไหมแอร์เปิดทิ้งไว้หรือเปล่าบ้านล็อกดีหรือยังอันเนี้ยตำรวจเขาไม่สามารถมาดูให้ท่านได้หรอกครับเพราะบ้านท่านล็อกนะครับท่านต้องดูแลตัวเองนะครับตำรวจก็จะช่วยส่วนนอกนะครับช่วยขับตามข้างถนนตรวจสอบส่องไม่ใช่มาถึงมาเซ็งๆแล้วไปไม่นะครับเห็นกับตานะครับตรงข้างของเครื่องเอาไฟฉายมาส่องบางทีคิดว่าตำรวจเป็นขโมยโอ้ผมเองไม่ใช่นะครับมาส่องดูส่องอะไรเงี้ยผมมั่นใจครับว่าผู้ร้ายที่ไหนก็ไม่กล้าเข้ามาหรอกนะครับเพราะว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พิชิตของภาคอภิบาลคนดีตำรวจอยู่ที่ไหนประชาชนอุ่นใจที่นั่นเพราะฉะนั้นโครงการฝากบ้านไว้ตำรวจเนี่ยมันสุดยอดจริงๆครับอยากจะให้ท่านฝากเอาไว้แล้วท่านไปเที่ยวแบบปลอดภัยแล้วไปเที่ยวแบบเสนียดใจไม่ต้องมาบิดไม่ต้องมาคุ้มคิดว่าเฮ้ยบ้านเราจะโดนงัดไหมอะไรไหมครับคือปลอดภัยจริงๆไม่มีใครมาเคยร้องเรียกว่าที่ฝากบ้านไว้ตำรวจเนี่ยบ้านโดนงัดไม่เคยยังไม่เคยเห็นข่าวแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงครับฝากไว้ด้วยนะครับโครงการนี้สุดยอดจริงๆรอบเพียครับขอบคุณทุกเวลาครับ